็สวัสดีคุณครูนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้สังคมศึกษานะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 นะก็เจอกันคาบที่2นะช่วงนี้เดือนสิงหาคมนะเดือนสิงหาคมก็มีกิจกรรมให้พวกเราทำหลายอย่างนะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นเขาเรียกว่าเดือนมหามงคลเพราะว่าในเดือนนี้มีวันที่สำคัญของชาติวันหนึ่งก็คือวันวันแม่แห่งชาติเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นในท้องถิ่นนะในชุมชนของนักเรียนในที่บ้านหรือระดับชาติก็ดีก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะที่ส่งเสริมให้เราตระหนักถึงความสำคัญของใครคะของแม่ตัวเองด้วยแล้วก็แม่แห่งชาติด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องร้านอาหารนะถ้าใครจูงคุณแม่ไปอาจจะได้ลด 50% นะใครซื้อเสื้อผ้าให้คุณแม่อาจจะลด 20% อะไรอย่างนี้ก็จะมีกิจกรรมเยอะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะเทิดพระเกียรติในท้องถิ่นสิ่งที่นักเรียนควรทำคืออะไรทำความดีเพื่ออะไรที่นักเรียนต้องทำก่อนเลยนักเรียนมีแม่ไหมมีนะนักเรียนก็ต้องทำไมคะระลึกวางแผนกราบแม่แต่ละครั้งต้องวางแผนด้วยเหรอคะมองหน้าแม่ทุกวันนี่แม่เรานะทำความดีให้คุณแม่เยอะๆอะไรเล็กๆน้อยๆทำได้ทำก่อนแล้วก็ทำให้เป็นประจำแต่พอถึงวันแม่แล้วให้มันทำไมนิดนึงพิเศษขึ้นไปนิดนึงนะเด็กตัวเล็กๆอย่างนี้จะทำอะไรได้พาไปเที่ยวที่ไกลๆได้ไหมคงจะไม่ได้ก็ทำอะไรแบบตามภาษาเด็กอย่างเช่นของขวัญเล็กน้อยอะไรอีกการ์ดใช่ไหมบัตรอวยพรบัตรอวยพรเขียนได้ไหมคะเขียนได้เขียนได้ต้องไปซื้อมาไหมไม่ต้องนะถ้าเขียนทั้งฉบับภาษาไทยภาษาอังกฤษส่งให้เอาไว้ใต้หมอนเอาไว้แอบในตู้เสื้อผ้าก็ยังได้เลยแล้วส่วนที่เป็นระดับชาติที่เกี่ยวกับเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรตินักเรียนก็ในชุมชนของนักเรียนทำอะไรนักเรียนก็ไปร่วมด้วยนะจุดเทียนชัยนักเรียนเขาต้องทำไมไปไหมคะไปนะเขาทำพิธีในท้องถิ่นอะไรนักเรียนก็ไปด้วยที่โรงเรียนทำนักเรียนต้องทำไหมคะทำนักเรียนก็ต้องทำด้วยอันนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอันนี้ถึงเวลาแล้วนะที่ใครนึกไม่ออกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เราจะแสดงความกตัญญูโดยวิธีไหนถึงจะเรียกว่าเราเนี่ยรู้จักบุญคุณหรือมีความจงรักภักดีเนี่ยถึงเวลานักเรียนต้องทำสิ่งเหล่านี้ไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนโรงเรียนท้องถิ่นนะอันนี้เป็นการแสดงออกที่สำคัญนะคะทีนี้ในวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับท้องถิ่นที่เราเรียนไปเมื่อวันอะไรคะเราเจอกันเมื่อวันอะไรรอบหนึ่งวันอังคารนะเราพูดถึงการปกครองส่วนท้องถิ่นนึกออกหรือยังบุคคลสำคัญในท้องถิ่นของนักเรียนนึกออกหรือยังนึกออกแล้วอ้าวนึกออกแล้วทุกคนต้องมีอยู่ในใจหนึ่งคนใช่ไหมคะบอกชื่อและตำแหน่งบอกชื่อและตำแหน่งในท้องถิ่นของนักเรียนนะมีใครบ้างที่นักเรียนต้องควรรู้จักถ้าอยู่เขตเทศบาลก็คือนายกเทศมนตรีผู้คนที่อยู่ในสภาอาจจะเป็นสอทอก็ได้นะถ้านักเรียนรู้จักสอจอนักเรียนก็ทำไมบอกชื่อสอจอสมาชิกสภาจังหวัดถ้าเป็นในหมู่บ้านในตำบลก็บอกชื่อใครได้คะผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกอบต.นายอำเภอบอกได้ไหมได้ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกได้ไหมได้พร้อมหรือยังพร้อมนะอ้าวพร้อมเริ่มคนข้างหน้าใช่ไหมคะอ้าวเริ่มคนข้างหน้า
นายจิระพงไพบูลย์ครับนายกเทศมนตรีอำเภอหัวหินครับอำเภอหรือเมืองอำเภอเมืองหัวหินครับตกลงเป็นยังไงกันแน่เมืองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนางอมรรัตน์ศรีนรงหัวหน้าชุมชนหัวหน้าชุมชนหนูอยู่ชุมชนอะไรคะทับใต้ชุมชนทับใต้เป็นหัวหน้าชุมชนทับใต้เป็นชุมชนเหรอคะเป็นตำบลเป็นตำบลเป็นตำบลเขามีตำแหน่งเป็นอะไรคะเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าใช่ไหมคะค่ะเรากลับไปสอบถามใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะใครไม่มีคนข้างๆนายโชคสุภาพนายโชคสุภาพเป็นหัวหน้าชุมชนค่ะหัวหน้าชุมชนอะไรคะชุมชนรวมสุขชุมชนรวมสุขเก่งมากขยับสายไปข้างหลังใครเอ่ยอบต.นีค่ะยืนขึ้นข้างหลังต้องยืนแล้วค่ะมองไม่เห็นลุกขึ้นยืนอบต.นีค่ะอยู่ที่ไหนคะวังพงค่ะวังโบสถ์ต่อไปไม่รู้จักใครเลยคนต่อไปไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ค่ะจำไม่ได้สุดเลยอ้าวสุทนได้ไหมคะเมื่อกี้ทำท่าเหมือนมีนะนายชัยยะอังกินันนายชัยยะอังกินันเป็นใครคะเอายืนนายยกอบจนายกอบจจังหวัดเพชรบุรีครับเพชรบุรีนายนุกูลพรสมบูรณ์สิริครับอะไรนะยืนมองไม่เห็นหน้านายนุกูลพรสมบูรณ์สิริที่ไหนคะชะอำครับเป็นนายกเทศมนตรีครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลที่ชะอำถูกไหมครับเอาฝั่งนู้นบ้างฝั่งนู้นบ้างใครเอ่ยเอาข้างหน้าเลยไม่เป็นไรถ้านักเรียนตอบไม่ได้ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ก็อายคะยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ยังไม่รู้ครับเอาอย่างนี้ใครได้ยกมือให้เดือน9เดือน9ตอบนายกอบต.นายวุฒิชาติกันพร้อมค่ะอะไรนะนายวุฒิชาติกันพร้อมค่ะเป็นนายกอบต.ที่ไหนคะที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะหนูอยู่หมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านชูกระมวลค่ะคะอยู่หมู่บ้านชูกระมวลชูกระมวลหออบต.ชื่อนายวุฒิชาติกันพร้อมค่ะคนต่อไปใครได้อีกใครรู้จักอีกเชิญค่ะมองชุมคะนายสวัยทองชุมอยู่ที่ไหนคะเป็นหัวหน้าชุมชนเขาเต่าเป็นหัวหน้าชุมชนเขาเต่าหยุดที่ชุมชนเขาเต่าทีนี้บุคคลเหล่านี้เขาทำอะไรเขาทำอะไรคะ บอกได้ไหมเขาทำอะไรเขาทำงานเขาทำงานถูกไหมถูกเขาทำตอนไหนตอนกลางวันกลางคืนไม่ทำเมื่อเช้านี้คุณครูได้ยินเสียงตามสายนะคุณครูได้ยินเสียงตามสายเสียงเปิดเพลงเกี่ยวกับในหลวงนะเปิดเพลงนะแล้วก็เดี๋ยวก็เสียงว่าประกาศจากอะไรนะบ้านกำนันนะเขาบอกว่าขอประชาสัมพันธ์พี่น้องหมู่บ้านเขาเสวยราษฎร์ให้ทราบนะแล้วท่านก็พูดเป็นข้อจำได้ข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของยาเสพติดนะท่านก็บอกว่าถ้าใครทราบเบาะแสให้เขียนนะให้เขียนจดหมายเล็กๆจะพิมพ์หรือจะอะไรก็ได้ถ้าไม่ต้องการให้รู้ตัวเนี่ยให้เขียนไปว่ามีใครเสพหรือมีใครขายที่ไหนนะคะท่านบอกว่าให้เอาไปไว้ที่บ้านกำนันได้จะกล้าไปไหม
ถ้าครูทราบครูจะกล้าไปไหมกลัวเหมือนกันแต่แบบว่าประมาณว่ากระซิบกระซิบกันว่าเออบ้านนี้นะมีลูกหลานเสพยาเสพติดหรือว่าค้าขายอะไรแบบนี้ขอความร่วมมือนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของสุขภาพท่านก็บอกว่าผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปเอ่ยชื่อหมดเลยเอ่ยชื่อหมดเลยนางนี้นางนี้รวมทั้งนางพจนีรักษาราษฎร์ด้วยตายแล้วเรามีชื่อที่เขาประกาศเขาบอกว่าให้พรุ่งนี้เนี่ยไปเจอกัน8โมงเช้าที่บ้านกำนันจะมีรถพาไปตรวจมะเร็งปากมดลูกโอ้ใจหายหมดเลยนะเขาทำอะไรนักเรียนทราบไหมเออเขาส่งข่าวเขาไปประชุมมาอะไรมาเขาก็จะส่งข่าวให้พวกเราได้รับรู้แล้วยังรวมไปถึงดูแลสุขภาพลูกบ้านด้วยอันนี้คือหน้าที่ของเขาใช่ไหมคะใช่ไหมบ้านนักเรียนมีแบบนี้ไหมมีไหมคะไม่มีเลยเหรอตื่นเช้าขึ้นมาได้ฟังเสียงอะไรเลยเออสงสัยบ้านครูมันจะอยู่ไกลเกินไปเนาะนะยังมีเสียงกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่นักเรียนเนี่ยมีแต่เสียงอะไรเสียงรถไฟฟังแต่เสียงรถไฟกับเสียงคลื่นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะอันนี้ครูเล่าให้ฟังว่ามันเป็นหน้าที่ของคนที่เราควรรู้จักนั่นแหละนะก็คือกำนันหรือเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเพราะบุคคลเหล่านี้เขาเป็นผู้ปกครองท้องถิ่นนะอย่างที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยการปกครองส่วนท้องถิ่นของเราแบ่งออกเป็นกี่อย่างกี่อย่างเออ5นิ้วเลยชูออกมาเลย5อย่างใช่มั้ยคะใช่มั้ยจำได้หรือเปล่าเอาลองเปิดดูซิมีอะไรบ้างเอาอลงกรเดี๋ยวใจเย็นอลงกรมีอะไรบ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5รูปแบบมีอะไรบ้างอลงกรคิดไม่ออกอีกแล้วนะตกลงมีอะไรบ้างเอ่ยตอบพร้อมกัน1องค์การเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาทีนี้องค์กรเหล่านี้นะเขาก็มีมาเพื่อให้คนในท้องถิ่นเนี่ยได้พัฒนากันเองนะใครจะมารู้ใจคนที่อยู่ติดกับเราบ้านเรามันก็ไม่ได้ปัญหาสารพัดคนในท้องถิ่นก็จะรู้ก็จะทราบเพราะนั้นก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะนั้นการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็มาช่วยหรือแบ่งเบาภาระของรัฐบาลนะมาช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการดูแลการจัดสรรในเรื่องของสาธารณูปโภคสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นนะสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นทีนี้สำนักงานเหล่านี้หรือผู้บริหาร5กลุ่ม5ระดับเหล่านี้ผู้บริหารมีผู้ว่ากทม.ใช่ไหมนายกอบจ.นายกอบต.คุณครูพูดตัวย่ออย่างนี้จะถูกไหมถูกถูกนะแล้วก็นายกเทศมนตรีนายกเมืองพัทยาเขาก็จะมีคณะทำงานของเขาที่เรียกว่าฝ่ายบริหารฝ่ายเป็นผู้นำนะก็มีสภาเป็นของตัวเองนะมีสภาเป็นของตัวเองทีนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่เขาทำอย่างยกตัวอย่างเช่นที่หัวหินดูที่หัวหินก่อนไหมลองไปดูหัวหินดูนิดหนึ่งย้อนไปในอดีตก่อนจะเป็นหัวหินขณะนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีคณะเทศมนตรีคณะหนึ่งที่ทำหน้าที่นะคะก่อนคุณจิระพงไพบูลย์ก็มีนโยบายในการพัฒนาหัวหินให้เป็นหัวหินเมืองในฝันเป็นเมืองในฝันคดี